ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกันสดๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้อยู่กับชมพู่แล้วก็พี่ก๊อฟนะจ๊ะครับผมวันนี้นะฮะเราจะเริ่มต้นด้วยข่าวสู้ชีวิตกันอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปคนเรียกร้องมากันเยอะมากอยากให้ตามเรื่องนี้เพราะว่าเห็นแล้วเจริญอาหารดีจังเลยจะอ้วกเราพูดถึงข่าวของพระบิดาพ่อของทุกศาสนาที่เขาประกาศตัวไว้อ่ะใช่ทุกคนคงได้ดูกระแสตรงนี้กันแล้วล่ะงงมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของลัทธิประหลาดเกิดขึ้นค่ะหลังนายทวีหรือฤาษีพระบิดาเนี่ยนะคะเขาเปิดสำนักก่อนหน้านี้ชื่ออะไรนะเขาประกาศตัวชื่อโจเซฟโจเซฟใช่ชื่อฝรั่งเป็นพระบิดาของทุกๆประเทศตอนนี้ไม่ใช้หรอใช้ทวีใช้ทวีแล้วก็เป็นฤาษีพระบิดาแทนนะคะอ้างสรรพคุณนะสามารถรักษาโรคได้ก่อนจะขุดคุ้ยเจอหน้าตกใจมากคือในสำนักในพื้นที่เนี่ยมี11ศพด้วยกันค่ะซึ่งเขาอ้างว่ารอการไปเกิดรอการทำพิธียังไปตอนนี้ไม่ได้ซึ่งหลังเป็นข่าวดังนะชาวบ้านในพื้นที่กว่า100คนคุณผู้ชมดูภาพตามไปด้วยนะมารวมตัวกันค่ะโดยมีป้ายเขียนข้อความแสดงความไม่พอใจกับการกระทำของฤาษีพระบิดานะคะพร้อมกับสาวกมันมีคนเชื่อและอินเยอะมากๆเลยนะที่ก่อพฤติกรรมดังกล่าวในพื้นที่อำเภอคอนสารโดยชาวบ้านเนี่ยนะคะมารวมตัวกันค่ะแล้วก็ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเพื่อเรียกร้องให้ขับไล่ผู้นำลัทธิประหลาดและก็สาวกออกจากชุมชนไปชาวบ้านยืนยันนะว่าลัทธิของฤาษีพระบิดาเนี่ยชาวบ้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่อยากรู้เห็นอยากให้ดำเนินการถึงที่สุดเขาเล่าว่าอย่างนี้จากที่มีข่าวว่าโดนรวบตัวไปแล้วใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะฮะทางศาลจังหวัดภูเขียวนะเขาให้ประกันตัวออกมาแล้วนะพระบิดาหรือนายทวีเนี่ยตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องเล่ามาต่อนะฮะจากนายชัยอายุ52ปีเขาบอกเขาเป็นลูกชายของนางน้อยนะฮะที่เคยพาคุณแม่เขาเนี่ยออกมาจากสำนักของพระบิดานี้แหละนะฮะเขาเล่าว่าอย่างนี้รายละเอียดมาอย่างนี้เขาบอกเริ่มจากปลายปี2563ถึงปี2564เนี่ยนะฮะคุณแม่เขาเนี่ยนะมาเยี่ยมหลานชายที่อำเภอคลองสารชัยภูมินี่แหละนะครับจึงทราบว่าหลานชายรวมถึงพ่อตาและแม่ยายเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ของพระบิดาผมไม่อยากเรียกแล้วผมเรียกนายทวีแล้วกันนะนายทวีเป็นลูกศิษย์ของนายทวีนี่แหละนะฮะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาชวนคุณแม่เขาบอกว่ามาที่สำนักนี้สิคือแบบมันมีเรื่องแบบว่าน่าเชื่อถือมีเรื่องปฏิหารอยู่ที่นี่นะอยากให้มาปรากฏว่าคุณแม่เขาไปฮะพอไปปุ๊บเขาก็บอกเขาก็เจอกับนายทวีนี่แหละนะครับเจอปุ๊บเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็อยากไปปฏิบัติธรรมที่นี่มากๆเดิมทีเนี่ยนะนับถือศาสนาคริสต์นะครับพอไปถึงปุ๊บเฮ้ยที่นี่ดีจังเลยมาแล้วมันรู้สึกแบบสบายใจเลยอยากมาบ่อยๆบ่อยแค่ไหนบ่อยถึงครั้งว่าครั้งแรกๆไปเนี่ยนะฮะไปพักเนี่ยครั้งละ 7-10 วันคืออยู่แต่ที่นี่เลยนะจนหลังๆครับอยู่เป็นเดือนไม่กลับบ้านเลยเหรอไม่กลับเลยกลับมาถึงบ้านปุ๊บลูกก็งงทำไมมีขี้โคลนติดตามตัวทำไมมีตุ่มมีตุ่มด้วยต้องถูต้องเอาถูตัวถูหน้าเนี่ยเราไม่น่าขยายความไงโอ้ยนี่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อในครั้งแรกไปกลับมาเล่าให้ลูกฟังว่าเลยป่ะไปสำนักนี้นะไปเจอพ่อพระเยซูมานี่เนี่ยดูสิอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยฮะแต่ว่าคือสุดท้ายลูกก็ยอมไงลูกบอกอ่ะความสุขของแม่อ้าวก็ต้องยอมให้แม่ไปนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะพี่สาวก็เลยตัดสินใจขับรถไปส่งค่ะแล้วก็แอบสังเกตนะว่าความเป็นอยู่ในสำนักเนี่ยเป็นยังไงพบว่ามีแต่ความสกปรกก็เลยบอกแม่กลับบ้านกันเถอะแต่แม่ไม่ยอมกลับยืนยันจะอยู่ต่อนะคะตนเองก็เลยกลับมาปรึกษาพี่น้องแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหมอปาค่ะเพื่อช่วยเหลือพาตัวแม่ออกมาจนเป็นข่าวหมอปาเนี่ยเป็นเหมือนแบบมาช่วยอะไรแบบนี้หลายข่าวเลยเนาะเนี่ยระวังนะวันนึงเนี่ยหมอปาจะได้ตำแหน่งนะตำแหน่งอะไรไม่รู้นะผมว่าเพราะเขาคอยออกไปปราบพวกนี้เยอะมากอ่ะก็เขาช่วยคนจริงๆอ่ะเนาะและในชายยังกล่าวอีกนะคะว่าคุณแม่บอกว่าในสำนักนั้นนะมีการเก็บศพคนตายเอาไว้ด้วยทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ไม่มีใครที่ไม่เชื่อถือหรือไม่เลื่อมใสคือทุกคนเคารพนับถือหมดเลยคือแบบจะบอกงงงายคือคนที่เป็นลูกศิษย์ของเขาคือเชื่อเชื่อเลยเพราะอะไรรู้ป่ะที่เขาเชื่อมากเพราะว่าสำนักนี้นะเวลาใครจะมาถวายเงินจะมาบริจาคอะไรจะมาบูรณะอะไรให้นะคุณทวีเขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่ต้องการเขาขอแค่มาเนี่ยไม่ต้องมาอะไรหรอกช่วยกันทำกับข้าวตำน้ำพริกทำขนมขบเคี้ยวทำข้าวเกรียบส่งขายกันให้เราแบบมีอาหารกินครบสามมื้อแค่นี้พ่อก็ดีใจแหมแต่ที่แบบว่าให้แบบว่าไปรับประทานปัสสาวะไปเอามาถูหน้าล้างหน้าไปทานขี้ใครมันขี้ใครอ่ะของใครขี้ใครไงแล้วไปทานขี้ใครของใคร
ก็เนี่ยคือเขาให้ไปทางขี้ใครแล้วขี้ใครล่ะโอ้ยหนูเห็นของพระฤาษีหนูเห็นตอนที่พระบิดาเออของตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์อ่ะแล้วเขาบอกว่าทำไมต้องให้ลูกศิษย์ทานนู่นทานนี่เขาก็ไม่รู้ระหว่างพูดไปเขาก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นปั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 ้นเสร็จก้อนปุ๊บโยนให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์บับทานด้วยความอร่อยสาธุอย่างนี้เขากินไปเลยอย่างนี้เลยผมบอกเลยไม่ควรทานเพราะว่าคือไม่รู้เชื้อโรคอะไรบ้างอ่ะที่คุณทานเข้าไปอ่ะแล้วหนูเห็นคลิปนึงใน TikTok ตอนนี้ออกมาแชร์อยู่ว่ามีพี่นักข่าวสำนักนึงนะหนูนับถือใจตอนไปสัมภาษณ์ตอนนี้เขาพยายามเอาทุกอย่างถูเงี้ยถูกินแล้วก็หน้าใจก็แบบยังไงนะคุณยายมันเป็นยังไงนะครับคือก็ทนไม่ไหวเนาะทนไม่ไหวสักพักขอลากลางกล้องแล้วเดินออกไปเลยอ่ะโอ้โหพยายามกั้นเอาไว้เนาะอันนี้เราไม่ได้แบบว่ามาโจมตีหรืออะไรนะคุณผู้ชมนะจริงๆความเชื่อมันมีอยู่บนโลกใบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเชื่อให้แบบว่ามีเหตุผลแล้วก็มีหลักการหน่อยอยู่ในขอบเขตและคุณอย่าลืมนะว่าคือการขับถ่ายของเสียของคนเราคือคำมันชัดเจนอยู่แล้วขับถ่ายของเสียถูกต้องปัสสาวะก็คือของเสียที่ใครคือของเสียแล้วคุณจะไปทานสิ่งเหล่านั้นมันใช่หรือแล้วมันก็มีข้อมูลผุดมาเรื่อยๆก็คือก่อนหน้านี้มีเด็กคนนึงที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียใช่ป่ะจริงๆไปรักษากับแพทย์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่หายแล้วความเชื่อเขาก็พามาที่นี่แล้วให้มากินแบบเนี้ยแล้วก็ตายอุ๊ยเหรอตายอันนี้ข้อมูลยืนยันแล้วเนาะใช่แล้วก็เสียชีวิตอันนี้ที่ตามกันอยู่นะยังมีเรื่องราวของ11ศพที่บอกเจอณที่นั่นอยู่นะว่าตกลงเนี่ยคือที่มาที่ไปคือยังไงนะบางคนก็เป็นโรคชราป่วยเอามารักษาพอรักษาไม่หายตายเขาก็ไม่ให้เอาไปไหนให้เอาไว้ในสำนักคืออย่างนี้ต้องบอกว่าเราสองคนก็เป็นฝ่ายความเชื่อเยอะเหมือนกันผู้ก็สายมูเตลูนะนี่ก็นับถือโอ้โหสวดมนต์ทำบุญเหมือนกันแต่ก็จะเป็นความเชื่อที่มีแบบที่มาที่ไปมีขอบเขตมีสติเออรู้ว่าแบบว่าความพอดีมันคืออะไรเอางี้ดีกว่าเนาะเออนะฮะเอาปิดเรื่องดีกว่าไม่ไหวแล้วปิดเรื่องโอ้ยฟังแล้วอยากจะทานข้าวเลยขนลุกพี่เอ้ยเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยไปเรื่องนึงนะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะฮะมีคุณยายคนหนึ่งครับเขาบอกเขาตกใจมากทำไมอ่ะอยู่ๆวันดีคืนดีฮะทางอาคารที่พักอยู่ฮะขอเรียกเก็บเงินเป็นค่าอะไรครับเป็นค่าการใช้ลิฟต์ขนส่งของนะฮะเขาบอกว่าคุณยายใช้มากเกินไปขอเก็บเป็นเงินจำนวน 148,000 บาทครับโอ้โหถ้าเป็นคุณจะทำยังไงตกใจไหมเป็นคุณยายตกใจละแสนสี่เธอจะบ้าเหรอคุณยายไม่เป็นลมต่อหน้าก็บุญเท่าไหร่แล้วคุณยายนี่อายุ70นะฮะแต่ต้องมีเหตุเออนี่ไงเขาบอกว่าอาพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในเมืองหนานหนิงที่ประเทศจีนนะครับคือลิฟต์อันนี้คุณยายเนี่ยเขามีอาชีพคือเขาจะออกไปเก็บขยะรีไซเคิลนะฮะแล้วก็เอามาขนมาแล้วก็มาเก็บที่ห้องตัวเองเสร็จแล้วก็เอาออกไปขายเขาก็เลยใช้ลิฟต์บ่อยนะฮะใช้ลิฟต์เยอะมากนะฮะทางอาคารเนี่ยเขาบอกเขาไปตรวจพบว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาคุณยายใช้ลิฟต์นะครับเฉลี่ยวันละ60ครั้งวันละนะวันละ60ครั้งนะฮะคณะกรรมการจึงขอปรับเงินคุณยายเป็นเงิน 28,736 หยวนหรือว่าแสนกว่าบาทที่บอกไป 148,000 บาทนะฮะให้เหตุผลว่าคุณยายใช้ลิฟต์เพื่อขนขยะเยอะเกินไปเยอะมากกว่าคนอื่นมันทำให้มีค่าเสื่อมสภาพครับผมมีค่าเสื่อมสภาพนะฮะของลิฟต์ปีละ 1,000 หยวนหรือประมาณ 5,100 บาทนะครับคุณยายเองก็บอกเฮ้ยฉันก็ผู้พักอาศัยคนนึงอ่ะเขารู้สึกไม่เป็นธรรมเพราะว่าค่าส่วนกลางเขาก็จ่ายใช่แล้วยังไงอ่ะก็ฉันทำมาหากินนี่ความจริงฉันช่วยโลกด้วยนะฉันช่วยประเทศประหยัดพลังงานด้วยนะเออเอาของมารีไซเคิลอ่ะฉันผิดตรงไหนเออถ้าเกิดฉันไม่จ่ายส่วนกลางในอีกเรื่องนึงใช่เขาบอกอย่างนี้ก็จ่ายไงแล้วก่อนหน้าที่แบบจะมีการปรับเงินเกิดขึ้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปตรวจบนห้องด้วยนะพี่กอล์ฟแต่เข้าไปในห้องคิดในใจนะจะต้องเจอห้องที่สกปรกเหม็นเน่าแน่เฮ้ยแต่ในห้องอ่ะคุณยายเก็บขยะสะอาดเรียบร้อยล้างเก็บแล้วก็เตรียมที่เอาอันเนี้ยไปทิ้งแต่ปัญหามันไปรบกวนเพื่อนบ้านเพราะว่าขยะบางรอบที่คุณยายเอามามันมีกลิ่นแต่คุณยายก็รีบทำความสะอาดไงไม่ในลิฟต์อ่ะมันค้างอยู่อ๋อกลิ่นในลิฟต์มันค้างอยู่แล้วก็บางวันน่ะชั้นที่คุณยายต้องใช้ขนของคุณยายกดค้างไงคนที่ยืนต่อแถวอยู่ชั้น5ก็รอประมาณ10นาที15นาทีคนแก่น่ะก็เชื่องช้าบ้างแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเขาก็เคยลูกบ้านน่ะเคยเห็นใจคุณยายแล้วให้คุณยายเอาของไปไว้ที่พักตรงลานพักของคอนโดเนี้ยครั้งนึงละแต่ยายก็เก็บไม่ดีไม่สะอาดหนูแมลงสาบหนอนมันก็มาเขาก็ไม่โอเคกันอีกคุณยายก็เลยต้องหอบขึ้นไปบนห้องอีกอันนี้ถ้าคนละครึ่งอ่ะใจอ่ะใครผิดใครถูก
มันก็ไม่มีใครผิดใครถูกอะเนาะมันก็ไม่มีคุณยายเขาก็พยายามจะใช้ชีวิตของเขาเพียงแต่ว่าคือคนแก่มันก็ต้องมีเงอะงะบ้างเป็นเราเราจะให้คุณยายย้ายอยู่ห้องข้างล่างเออก็ได้นะไม่ต้องใช้ลิฟต์เออก็ดีนะเดินมาถึงก็เอาของเข้าห้องแต่จะมีคนยอมแลกไหมล่ะไม่แน่ใจเออถ้าเป็นคุณคุณยอมแลกไหมเอาคุณยายมาอยู่ห้องหนูเดี๋ยวหนูขึ้นอยู่ข้างบนให้ถ้าห้องบนดีกว่านะนี่ไงนี่ไงมันมีคนอย่างคุณอยู่นี่ไงคุณไม่ใจไงถ้าคุณใจคุณต้องไม่สนใจอ้าวคุณถ้าดิฉันอยู่เพนท์เฮาส์อยู่ดีแล้วฉันไม่อยู่ห้องใต้ดินน่ะคุณจะมาไหมล่ะงั้นให้ลืมเรื่องที่เสนอเมื่อกี้ซะแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยเพราะไม่ใช่บ้านเราด้วยแล้วไม่ใช่เรื่องของเราด้วยเรื่องของเรื่องใช่เราจะวิเคราะห์กันทำไมเนี่ยจะมาเถียงกันทำไมปวดหัวไปหมดเลยเออโอเคก็คงจะพูดคุยกันหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับก็เห็นใจทุกฝ่ายแหละเออเอาความจริงมันก็กลิ่นอยู่ในลิฟต์มันก็เออมาค้างมันก็มารยาทอ่ะแหละความจริงคุณยายซื้อนี่ก็ได้พวกไอ้สเปรย์ดับกลิ่นเออเอาไปวางไว้หรือที่มันดูดกลิ่นอ่ะหรือไม่ก็กำหนดให้คุณยายใช้ได้แค่วันละ1รอบอย่างงั้นได้ไหมอ่ะไม่ได้สิอาชีพเขาอาจจะต้องแบบว่าขึ้นๆลงๆตลอดเรื่องเขาจบถอดใจง่ายถอดใจง่ายมาเรื่องต่อไปดีกว่าชอบกินทุเรียนไหมอ่ะชอบหนูเป็นคนที่ชอบกินแต่ชอบกินแบบไม่มีกลิ่นฮะไอ้ทุเรียนที่มันไม่มีกลิ่นมากอ่ะมันจะแบบยังแข็งอยู่อ่ะพี่มันจะกรอบๆอ่ะอันนั้นน่ะพอรับได้แต่สายกลิ่นไม่แรงใช่กลิ่นไม่แรงแต่สายที่ไม่ชอบทุเรียนจริงๆก็อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่โอเคหรือเปล่าเหมือนกับคู่เนี้ยครับมันเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะฮะอะไรอ่ะทุเรียนฮะทุเรียนห้อยอยู่ที่ปัดน้ำฝนหลังมีคนมาลืมเอาไว้เนี่ยมีคนลืมเอาไว้ไงเนี่ยแล้วถ้าฝนตกขึ้นมาแล้วเผลอปัดกระจกหลังนะโอ้โหเหม็นเละไปหมดอะเหวี่ยงไปโดนรถข้างๆเอาสิหลายคนมองก็เลยวิเคราะห์ลืมหรือเปล่าใช่ลืมไหมหรือมีการเป็นข้อตกลงว่าเอายังไงคือคนชอบทุเรียนอะเวลาทุเรียนในรถอะมันรับได้ไงแต่หนูอะอย่างหนูว่าเป็นคนนึงที่ไม่ได้มันจะเหม็นอบอวนพี่มันเวียนหัวเออมันเวียนหัวเลยแหละก็วิเคราะห์ว่าอะไรก็คนเป็นแฟนแท้เขาก็หลายคนเขาก็มองว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือหนุ่มคนนี้เขาก็ไปเจอเนี่ยเขาก็เลยถ่ายมาให้ดูซูมเข้าไปเนี่ยก็เลยคิดว่าคนในรถเนี่ยคงจะมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ถูกกับทุเรียนครับแล้วคงเถียงกันว่าอ่ะถ้าเธอทุเรียนไว้ในรถเธอนั่นแหละไปอยู่นอกรถหรือว่าถ้าเธออยากนั่งในรถเธอต้องทุเรียนไปแขวนไว้ข้างนอกรถเพื่อการเดินทางเพื่อการเดินทางที่เป็นไปได้ด้วยดีอ๋อเหรอใช่คือที่วิเคราะห์ว่าคนในรถนั่นแหละซื้อมาเองแต่มีคนในรถไม่ชอบกลิ่นอ่ะผัวอาจจะซื้อแต่เมียไม่ชอบเธอถ้าเธอจะเอาไว้ในรถฉันต้องให้เธอกลับบ้านทางอื่นนะอย่างเงี้ยเธอจะยอมเอาทุเรียนกลับบ้านไหมถ้างั้นเธอต้องทำวิธีอื่นเอาจริงอันนี้ก็มีเหตุผลนะเพราะว่าจุดที่แขวนเนี่ยมันเป็นจุดแขวนที่เซฟที่สุดนะใส่ไปในไอ้ที่ปัดน้ำฝนเนาะแล้วใส่ไปลึกๆยังไงมันก็ไม่หล่นเนาะแล้วคิดไหมเวลารถติดๆถ้าเกิดว่าเออมอเตอร์ไซค์มาจอดต่อท้ายแล้วก็เอาไปได้เลยนะ เอาไปได้นะเราคิดในแง่เนี้ยมันฉับฉวยได้หรือเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมเขาซื้อมาแล้วมันสุกยังไม่พอดีเอามาตากแดดเขาจะเอาไปทำข้าวเหนียวทุเรียนไงรอให้มันเละๆได้ที่ก่อนมาบ่มเหมือนบ่มขนุนนะให้มันโดนแดดก่อนคิดได้เขาปกติเราไม่ปกติครับที่เราคิดกันอย่างเงี้ยคิดว่ายังไงอ่ะทุกผู้ก็คิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าในใจนะในรถอ่ะมันอวนมากนะเป็นไปได้แล้วคิดดูถ้าขับไปกลับมาแล้วถุงเปื่อยขาดขึ้นมากลับบ้านตีกันอีกโอ้นี่ตัวลงแขวนไว้ดีหรือไม่ดีเนี่ยนี่เริ่มมองปัญหาเห็นเยอะขึ้นนะเออเห็นแล้วแบบเออแอบปวดหัวเออแต่เนี่ยเวลามีแบบชาวโซเชียลเวลาถ่ายไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นภาพเหตุการณ์แปลกๆที่บางทีเราก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นเหมือนกันนะคะเออเนี่ยอย่างเมื่อเช้านี่ผมไปทำงานมาแล้วผมก็แบบนี่ผมยังไม่ได้โพสอะไรเป็นน้องเขียดเขียดน้องเขียดน้องชื่อเขียดเป็นพิตตี้หรือว่าน้องเขียดเลยอ๋อเขียดจริงๆเขียดตะปาดอ่ะค่ะเออมันจะแบบว่ามันจะเกาะแกะอะไรอย่างงี้ได้ปรากฏเมื่อเช้าที่ผมไปถ่ายมามันอยู่บนตึกคอนโดมันลุกขึ้นไปได้ยังไงชั้นไหนน่าจะชั้น4ชั้น5พ่อแม่มันต้องอยู่ชั้นนั้นแหละไม่ใช่ ไม่รู้อาจจะติดต้นมงต้นไม้อะไรไปอ่ะผมก็ถ่ายคลิปไว้น่ารักดีคือเขาก็พยายามจะแบบหาทางออกอ่ะแต่มันออกไม่ได้มันเป็นตึกมันเป็นกระจกเป็นกำแพงอ่ะอ๋อเออเออก็น่าจะติดอะไรเหมือนกับถุงของคนที่ขึ้นมาบนตึกตลกดีดีมาไปอีกเรื่องนึงจ้าข่าวที่เราเตรียมมานะฮะคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่เมื่อคุณแม่คุณเมื่อคุณยายคุณเมื่อผู้สูงอายุในบ้านของคุณสั่งของมาแล้วของไม่ตรงปกอารมณ์เสียอย่างแรงทำไมไม่เหมือนในรูปที่ฉันเห็นแต่ปัญหามันไม่ได้จบลงแค่ว่าทำไมของไม่ตรงกับที่ฉันเห็นมันมีปัญหาอื่นตามมาลองชมคลิปนี้ฮะมีหน้าที่ส่งครับไม่ต้องมาเถียงในบ้านเลยนะเอาออกไปเลยป้าเป็นคนให้เปิดประตูให้ผมเข้ามาส่งเองนะครับพอนะถ่ายรูปแล้วไปเลย
ค่ะผมต้องถ่ายอยู่แล้วป้าโวยวายผมจะให้ผมมารับผิดชอบได้ยังไงผมคนส่งป้าผมไม่ใช่คนขายป้าออกไปได้นะไม่ได้หรอกอย่างนี้ครับดูเอาครับของอะไรไม่ตรงตรงเอาไม่ตรงผมคนตรงไม่เอาป้าก็ทิ้งเลยครับนี่ใครสั่งขยะมีครับทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยครับป้าชอบอ้าวเอาป้ามาด่าผมได้ไงอ่ะผมคนขายป้าเหรอผมเอามาส่งผมไม่ใช่คนขายป้าครับอ้าวผมเป็นพนักงานส่งครับโอ้โหดูดิครับมีหน้าที่ส่งเห็นหลายคลิปเลยหลังๆอ่ะไก่กับไข่ว่าปวดหัวแล้วว่าอะไรเกิดก่อนกันแต่ไรเดอร์ส่งของกับของไม่ตรงปกอันนี้ปวดหัวหนักยิ่งกว่าแหมแต่ป้าแท็กซี่นะนุ่งกระจมอกกลัวทะเลาะกันแล้วกระจมอกหลุดจริงเลยเนี่ยป้ายิ่งอารมณ์เสียไงอุตส่าห์รีบออกมารับของอ่ะค่ะคือเนี่ยฮะคือของมันไม่ตรงปกอ่ะเสร็จแล้วนะคุณป้าแกอารมณ์เสียฮะคุณผู้ชมแกโกรธว่าทําไมไม่เห็นเหมือนที่ฉันเห็นในโลกไรเดอร์ก็บอกผมไม่รู้ผมมีหน้าที่มาส่งอย่างเดียวคุณป้าบอกอ้าวแกไม่รู้แกเอามาส่งได้ยังไงอ้าวจะคุยกันยังไงดีอ่ะเลยบอกก็ผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนขายผมมาส่งป้าบอกไม่ได้ถ้าเกิดแกจะมาส่งแกต้องรู้โอ้คุยกันไม่จบไม่สิ้นนะสุดท้ายมีการแจกตัวซิลเวอร์กับตัวโกลเด้นให้ด้วยใช่ค่ะนะฮะแจกไป1ตัวเลเดอร์เขาบอกอะไรเนี่ยต้องทำยังไงอ่ะคือถ้าเกิดป้าจะโกรธป้าไปโกรธไอ้เจ้าของไอ้ร้านที่ป้าไปสั่งสิเดี๋ยวนี้คนขายก็ชอบหลอกนะไม่ใช่รอบหลอกเขาเรียกอะไรอ่ะชอบเอาภาพที่มันไม่ตรงจริงๆอ่ะพวกเนี้ยบอกเลยคือมักง่ายแล้วก็พวกเนี้ยเขาไม่แคร์ลูกค้าคุณแม่ผมก็โดนเป็นยังไงอย่างคุณแม่ผมเนี่ยเขาสั่งเป็นผมจำไม่ได้เป็นทุเรียนหรือเป็นมะม่วงนี่แหละคือแบบว่าถ่ายรูปมาสวยเลยพอถึงเวลาส่งมาคือแบบมันไม่ใช่อ่ะเละอ่ะสมมติว่าสั่งเป็นมะม่วงสุกส่งมาก็ดิบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาสุกมันไม่ใช่ไงคุณถ้าจะส่งสุกมาเละนะโอ้ยนี่หนูเคยสั่งนี่เก้าอี้วินเทจสวยเลยเป็นไงมาส่งตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ลืมดูสเกลเขาว่ามันสูงเท่าไหร่คุณต้องรอบครอบอันนี้คุณว่าเขาไม่ได้คุณไม่ยอมดูให้รอบครอบตัวเท่านี้เป็นวางโทรศัพท์ปวดหัวเลยอ่ะโอ้ยเออเอาเรื่องนี้นะฮะคือจะบอกว่าคือจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ที่ชมรายการนี้อยู่ใจเย็นๆใช่เพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าคือหน้าที่เนี้ยหน้าที่การเช็คของหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของไรเดอร์เขามาส่งให้อย่างเดียวถ้าหากว่าท่านใดก็ตามต่อให้ไม่ใช่ผู้ใหญ่นะครับเปิดเช็คของแล้วเนี่ยไม่ใช่ก็คืนเขาไปบอกว่าไม่รับก็จบอย่าไปด่าเขาเขาไม่รู้อะไรด้วยหรอกเขาไม่เจ้าของสินค้าเพราะมีไรเดอร์บางคนนะที่มีเก็บปลายทางเป็นคนดีนะเขาบอกว่าดูแปลกๆครับอันนี้ผมเคยเห็นหลายบ้านแล้วส่งมาแล้วก็ต้องเรียกคืนลองเปิดดูไหมครับพอเปิดดูเสร็จไม่ใช่โอเคเราส่งคืนนะครับไม่ต้องจ่ายเงินปลายทางอันนี้คือไรเดอร์ที่เขารู้สึกว่าถึงความผิดปกติแต่จริงๆแล้วก็ต้องให้ลูกหลานบอกผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จริงๆบอกว่าแม่พ่อจะไปว่าพี่คนส่งไม่ได้นะเขาไม่ได้เกี่ยวกับสินค้านี้เขามีหน้าที่ส่งอย่างเดียวถ้าไม่พอใจเอาไปเคลมคืนกับเขาไปใช่เออแต่เมื่อกี้ที่ชมพู่พูดมาดีคืออันนี้จะฝากไปถึงไรเดอร์ทุกคนทั่วประเทศด้วยถ้าชมอยู่ไปบอกเพื่อนฝูงด้วยนะฮะทำอย่างที่ชมพู่บอกคือเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งคือพูดไปเลยว่าเปิดเช็คของก่อนเลยครับเออถ้าเกิดไม่ใช่ก็คือส่งกลับคืนผมได้เลยอันนี้จะเป็นกรณีเก็บปลายทางนะแต่ถ้าเกิดจ่ายต้นทางไปแล้วว่าเคลมยากอันนั้นยากยากนั้นยากนะคะอ่ะไปที่เรื่องน่ารักเรื่องต่อไปดีกว่านะคะโอ้ยเอ็นดูเด็กอ่ะเผลอแป๊บๆก็จะโตใช่ไหมเหมือนเด็กน้อยคนนี้เพิ่งปิดเทอมไปได้แป๊บเดียวมาทำมาหาเขาเรียกอะไรไปโรงเรียนอีกทีอ่ะรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นสาวบางอย่างทำไม่ได้นะอายเพื่อนไหนไหนยังไงเอาไปดูสิจ๊ะเตี้ยไหมอุ้ยตายเราพ่อเอาไหมเอาผ้าไปเก็บเอาไปเก็บเลยเหรอเอาไปเก็บผ้าไปเก็บไอ้เอ้าวะไอ้เพื่อนเหรอเอามันไอ้เพื่อนเหรอไอ้เพื่อนไปเตี้ยไหมโอ้ยเอ็นดูคือบางทีอ่ะตอนอยู่บ้านอ่ะเนาะด้วยความเคยชินอ่ะเด็กก็ยังไม่ได้หย่านมอ่ะคือบางบ้านไม่ได้ฝึกไอ้อย่างของหนูว่าฝึกให้กินหลอดละนะตอนนี้คือดูดหลอดได้ไม่ได้ดูดจุกนมแต่เนี่ยเด็กบางคนพอไปถึงโรงเรียนพอเฮ้ยคนเยอะเพื่อนไม่ดูดนมอ่ะเพื่อนไม่ดูดอ่ะตั้งแต่มาดูดอยู่แล้วเดี๋ยวหิวลูกทำไงอ่ะก็หนูยอมอดเอาค่อยไปดูดที่บ้านแล้วเนี่ยเขามีผ้าเน่าด้วยนะเด็กก็จะมีผ้าเน่าก็ไม่เอาด้วยเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรเลยตายละโอ้ไม่อยากเสียฟอร์มนะโอ้ยน่ารักก็ตัวติดหนึ่งลูกเอ้ยโอ้ยนึกถึงลูกตัวเองนี่ของหนูอีก 3-4 เดือนจะเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยนี่แหละอย่างนี้แหละคุณดูไว้เลยเป็นตัวอย่าง
กลัวว่าจะเป็นเหมือนแม่มันตอนเด็กๆอ่ะสิทำไมพอไปถึงพ่อกับแม่คาดหวังว่าลูกจะโหยหาวิ่งหาผู้ชายไปถึงไปได้แล้วกลับบ้านได้แล้วไล่พ่อแม่ด้วยใช่โอ้โหกลับได้แล้วแล้วหันมาเห็นแอบเขาแอบดูแอบดูทำไมกลับบ้านได้แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมารับแล้วก็ไปเล่นกับผู้ชายโถ่เฮ้ยนึกว่าจะบอกรีบไปหาคุณครูก็เล่นก่อนเป็นตามนั้นใช่รีบหาผู้ชายเออเอ้ยเอ็นดูลูกน่ารักน่ารักนี่ชอบท่าเขาอะจะไม่เอา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 เนาะเด็กก็เหมือนแบบบริสุทธิ์อะนี่กี่ขวบเอออ้าวกี่ขวบกี่ขวบเขาบอกป่ะเมื่อกี้เข้าโรงเรียนก็ต้อง4 3ขวบแต่ยังเด็กอยู่เลยตัวติดเดียวเองเนาะมาอีกเรื่องนึงนะฮะพูดถึงคนละครึ่งคุณนึกถึงอะไรเอ้าการนี่ไงจ่ายค่าของไงจ่ายสินค้าเออเวลาไปตลงตลาดนะหรือว่าเวลากินข้าวด้วยกันอ้าวพี่กับหนูคนละครึ่งนะอันนั้นแอลผู้ชายไม่ใช่เวลาผมพูดถึงโครงการคนละครึ่งนี่แหละหนูก็พูดถึงเวลากินข้าวแล้วแชร์กันคนละครึ่งจะได้แบบไม่มีใครจ่ายคนเดียวอ๋อเหรอสาบานว่าคิดอย่างนั้นสาบานดิมตาคิดอย่างนี้เลยอ่ะลูกนี้ลูกลนในการตอบนะจ้ะอ้าวคนละครึ่งนะฮะล่าสุดนะครับลุกลามไปถึงการใช้แอร์แล้วครับผมทำไมอ่ะแบ่งกันคนละวันเหรออ้าวคุณอยากเห็นไหมอยากเห็นค่ะเอาเชิญชมภาพก่อนนี่ครับคนละครึ่งฮะนี่ครับครึ่งหนึ่งอยู่ห้องเราอีกครึ่งหนึ่งอยู่ห้องใครฮะแล้วถ้าฉันเป็นคนขี้หนาวอ่ะนี่แหละครับไม่สนใจฮะเราไม่สนใจครับเพราะเราอยากให้ร่วมโครงการคนละครึ่งนี่ฮะนี่ฮะผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะฮะเอามาลงเอาไว้นะครับคลิปนี้นะเขาบอกว่าเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่ฮะเป็นการรีวิวโรงแรมที่พักที่สุดแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะแอร์หนึ่งเครื่องแชร์ได้2ห้องนะฮะมีคนเข้าไปคอมเมนต์แซวบอกเอ้ยมันเก๋ดีเหมือนกันเนาะว่าแต่ว่าคือราคาแพงไหมห้องพักเนี่ยเขาบอกอุ้ยคุ้มสุดคุ้ม300บาทเองจ้าโอ้ราคามันไม่แพงเออราคามันรับได้ไงกับการแบ่งแอร์อย่างนี้ไงแต่จมพูว่าอ่ะเป็นไปได้ไหมอีกเครื่องนึงอ่ะไม่น่าใช่ห้องที่ให้ลูกค้านอนอาจจะเป็นห้องของเขาเองห้องเจ้าของอ่ะ ห้องเจ้าของรับได้อ่ะไม่มีทางคุณก็คือลูกค้าเปิดฉันก็ได้เย็นด้วยคืนนี้ไม่มีทางอ่ะคุณเจ้าของเขาก็ต้องอยากจะแบบว่าไม่อยากหนาวบ้างเหมือนกันใครจะมาอยากหนาวตลอดเวลาหรือห้องพนักงานคือบางทีเขาอาจจะมีห้องของเขาอยู่แล้วแต่พอวันนี้มีลูกค้ามานอนห้องนี้วันนี้ฉันจะย้ายมานอนห้องนี้เพราะว่าฉันจะได้แชร์แอร์กับคุณด้วยคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีเอาเป็นไปได้อ่ะผมว่าข้างๆเป็นห้องพักเหมือนกันเอ้ยใครมีข้อมูลนะบอกหน่อยสิแล้วห้องพักข้างๆเขาต้องมีรีโมทแอร์ไหมเอามันต้องมีรีโมทแอร์เครื่องเดียวรีโมทมันสามารถทำเป็น2เครื่องได้คุณไม่รู้เหรอแอร์บางยี่ห้อนะคุณเอารีโมทเนี่ยใช้ได้ทุกเครื่องเลยรู้ป่ะเคยไปกดตามห้างโอ้โหสนเป็นเด็กเลยเคยเอารีโมททีวีไปกดตามร้าน power buy อ่ะคลิกเปลี่ยนช่องเขาเห็นไหมน่ะนิสัยเนี่ยเนี่ยฮะผมว่าคือมันแบบคือถ้าเกิดมองในรูปแบบว่าการประหยัดนะไอเดียดีไอเดียดีแต่ถ้ามองในแง่ว่าถ้าห้องคนข้างๆเขาขี้หนาวล่ะทำไงอ่ะทำยังไงอ่ะแล้วเขาอยากปิดแอร์อ่ะทำไงอ่ะแบ่งกันยังไงแปลกดีอ่ะเก๋ดีนะงงไปหมดอันนี้มันเหมาะที่จะทำส่วนตัวถ้าเป็นบ้านเราโอเคนะอันนี้มันโรงแรมอ่ะนี่มันโรงแรมอ่ะเคยไปไหมโรงแรมห้องแบบเนี้ยแคบๆแบบเนี้ยเขาจะมีเป็นสบู่กับน้ำเปล่าอะไรเนี่ยไม่ผมไม่เท่าไหร่ทำไมคุณหัวเราะดิฉันเคยเห็นดิฉันไปนึกว่าคุณจะนึกว่าคุณจะเห็นกระจกอันนี้มีรายละเอียดอีกเอาในห้องน้ำก็ต้องมีกระจกแปรงฟันอ๋อโอเคไปกันต่อดีกว่ากับเรื่องนี้ซึ่งบอกว่าต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเล่นเครื่องเล่นตามสวนสนุกนะคะหรือว่าเล่นสไลเดอร์ตามสวนน้ำไปดูความอันตรายที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กันค่ะเอ้ยดูดิเฮ้ยไม่ใช่ในประเทศไทยนะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะครับเป็นเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียค่ะเป็นสวนน้ำแห่งหนึ่งค่ะสไลเดอร์น้ำยักษ์เนี่ยเกิดพังถล่มลงมานักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยมีการได้รับบาดเจ็บเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะคนที่เล่นอยู่เขาได้ยินเสียงเอ๊ะเหมือนมีเสียงรั่วและมีเสียงการชนกันหลายครั้งก่อนที่ช่วงกลางของสไลเดอร์เนี่ยจะแยกออกจากกันและถล่มลงมานักท่องเที่ยวก็ร่วงลงมากระแทกพื้นนะคะพบว่ามีได้รับบาดเจ็บใน16คนมี4คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เหลือเป็นเด็กๆค่ะอาการบาดเจ็บมีตั้งแต่บาดแผลฉีกขาดมีกระดูกหักบาดเจ็บที่สมองรวมถึงได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ให้ปิดบริการเลยนะคะแล้วก็มีการสอบสวนโดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะคาดว่าน่าจะเกิดจากจุดเชื่อมต่อสไลเดอร์ที่เสื่อมโทรมตามการใช้งานผู้รับผิดชอบสวนน้ำกล่าวว่าการบำรุงสไลเดอร์เนี่ยล่าสุดก็คือเมื่อ9เดือนก่อนเหมือนเขาก็ดูแลแล้วอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้บอกพอได้ยินเสียงรั่วแล้วน้ำเรื่องรั่วแล้วได้ยินเสียงชนกันหลายครั้งการชนกันหลายครั้งแสดงว่าคนอ่ะมันไปอัดกันตรงที่เดียวหรือเปล่าแล้วพอในข้อเดียวอ่ะมันรับน้ำหนักไม่ได้มากขนาดนั้นอยู่แล้วอันนี้มีประมาณ 7-8 คนน่ะคือจังหวะที่มันแคลกอ่ะมันอาจจะมีคนคนนึงอ่ะไปหยุดตรงแคลกแล้วแล้วแบบคนอื่นตามมาใช่มันก็เลยหนักแล้วมันก็หักหล่นลงมาเออน่ากลัวจริงอ่ะเอาจริงเนี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยรู้ป่ะหลอนยิ่งมีลูกนะก็จะไม่กล้าให้เล่นไปพักนึงเนี่ยต้องผมเข้าใจเลยนะที่ในข่าวเขาบอกว่าคือจะมีเรื่องของสภาพจิตใจด้วยลองนึกว่าถ้าเป็นเราอ่ะเฮ้ยมันหลอนไปหลายวันเลยนะใจอ่ะใจแล้วถ้าเกิดคิดดูไม่ใช่เราแต่เป็นลูกเราอ่ะใช่สิเล่นแล้วหล่นลงมาเนี่ยแต่ความจริงคือมันเป็นเพราะว่าเขาเปิดมานานมากแล้วหรือเปล่าแล้วก็การดูแลไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งตรวจไป9เดือนเองอ่ะทำไมมันพังได้ขนาดนี้มันแต่มันควรจะตรวจทุกเดือนปะครั้งล่าสุด9เดือนที่แล้วก็นานนะไม่นานหรอนานนะอ๋อนานหรอหนูว่านานมันควรจะเดือนละครั้งอ่ะในการเช็คข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเชื่อป่ะไม่รู้นะก่อนหน้านี้เหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เรื่อยๆก็ได้พี่ก๊อฟแต่มันไม่มีโซเชียลอ่ะมันไม่มีคนถ่ายแล้วมาแชร์แบบเนี้ยเหมือนหลังๆเครื่องเล่นที่มันเก่าๆแล้วเล่นๆอยู่ก็หลุดหักลงมาหรือว่าคนเล่นสไลเดอร์แล้วที่หลุดออกจากที่นั่งแล้วก็หัวไปกระแทกอะไรเงี้ยโอ้ก็แย่ๆไปหมดเลยคือแหมจะบอกว่าจะใหระวังตัวมันก็พูดไม่ได้เนอะมันเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นใน1วิจริงๆดวงจังหวะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณรับการเล่นอะไรแบบนี้นะครับก่อนออกจากบ้านก็ไปใส่บาตรนะฮะทำบุญก่อนทำบุญก่อนสะเดาะเคราะห์อ๋ออะไรก็ได้เออให้มันดูแลตัวเองบริจาคเลือดหรือหรือว่าชมพู่คิดว่าอย่างงี้ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงแค่นั้นเองโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญมากๆในตอนนี้นะคะเพราะหลายคนก็บ่นอุบเลยนะไอ้นู่นก็แพงไอ้นี่ก็ขึ้นไปหมดจริงวันก่อนเนี่ยเห็นก็กระตัวเลยซื้อถั่วฝักยาวพี่เป็นไงแม่ใจตังแล้วแม่ตกใจก็ถามโลเท่าไหร่โลละร้อยอะฮะจริงถั่วฝักยาวเนี่ยหรอใช่อู้ตกใจมากอู้ตายแล้วจะอยู่กันยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยแพงไปแพงมากไม่มันเป็นเพราะว่ามันขาดแคลนช่วงนี้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นคือแต่เราชอบกินถั่วฝักยาวให้แม่ทำกับข้าวไงแล้วแบบแม่บอกโหไปซื้อมาวันนี้โลละร้อยตกใจเลยอาจจะเป็นช่วงเดียวน่ะอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะคะคแต่ว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของน้ำมันนี่แหละปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะราคาน้ำมันเบนซินค่ะตอนนี้กระทบกับต้นทุนของกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างไรเดอร์แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าพวกเขาได้ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นค่ะครับล่าสุดนี้นะฮะรัฐบาลนะครับเห็นชอบนะครับมาตรการนะครับบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงราคาพลังงานในตลาดโลกกำลังขยับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับโดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินโดยช่วยค่าน้ำมันไม่เกิน50บาทต่อคนต่อ1วันและไม่เกิน250บาทต่อคนต่อ1เดือนรวมทั้งหมด3เดือนนะครับแต่ว่าขอให้พยุงราคาค่าโดยสารเพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภคก็คือช่วยเหลือพวกวินมอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะนะคะแต่ว่าล่าสุดมีรายงานค่ะว่าเริ่มมีการติดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารตามวินขึ้นแล้วนะคะอย่างเช่นวินย่านประชาชื่นค่ะมีการปรับค่าโดยสารจากขั้นต่ำนะ10บาทเป็น15บาทกันเลยทีเดียวค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องราคาน้ำมันเรามาอัปเดตให้หน่อยดีกว่าอัปเดตให้ช้ำใจเล่นกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะครับผมอ่ะ E85 ค่ะราคาตอนนี้อยู่ที่34บาท74สตางค์นะคะ E20 40บาท74สตางค์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์91 41บาท58สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 41บาท85สตางค์ต่อลิตรค่ะดีเซลนะครับ31บาท94สตางค์ต่อลิตรนะฮะตามมาด้วยดีเซล B7 นะครับ31บาท94สตางค์ต่อลิตรเหมือนกันนะครับดีเซลหมุนเร็ว 5B20 นะครับ31บาท94สตางค์ต่อลิตรเช่นกันนะฮะและดีเซลพรีเมียมนะฮะราคา39บาท36สตางค์ต่อลิตรตัวนี้ oh. พี่ค่าน้ำมันต่อเดือนตัวนี้แบบขนลุกมากจริงยังน่าปรึกษาพี่ก๊อฟเลยใช้รถไฟฟ้าดีไหมอ่ะผมรถไฟฟ้าถ้าสุดตัวผมนะผมมองไว้สัก 2-3 ปีให้ระบบมันเข้าที่ก่อนเนาะมันเข้าที่ก่อนมันเริ่มอ่ะแล้วก็เนี่ยคือผมกำลังจะเล่าเรื่องน้ำมันเมื่อกี้ผมเพิ่งเติมน้ำมันเต็มถังไปเมื่อวานเท่าไหร่โอ้โห 1,900 คนลุกจริงๆหนาวใจเลยขับ 2-3 วันก็หมดแล้วเนี่ยแต่ก็เรียกอะไรนะหุ้นขึ้นสุดเลยนะอะไรอ่ะเขาได้กำไรกันจังเลย
เอาแค่บางเรื่องสิเราอ่ะอุ่นน้ำมันอ่ะเวลาหมดดีกว่ามั้งไปปิดดีกว่านะคะเขาหมุนมือแล้วอ่ะขอบคุณทุกคนสวยจากเคปพีเคค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนกับแซ่บทูเดย์วันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ